สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการแชร์กระจายค่ะมื้อนี้ค่ะน้องปอมกรองทองทนทานรายงานโตค่ะอ่ะหล่อนจะนิ่งอยู่ทำไมงานพูดแล้วทำไมหล่อนไม่บอกฉันล่ะนี่เอ้าจะพูดเหรอมือหรือเท้าคะเนี่ยแล้วก็พอกับคุณเตนพพรน้ำเชียงไตหรือว่าเตมดแดงค่ะสวัสดีใช่ไหมสวัสดีค่ะเป็นยังไงค่ะเป็นยังไงคุณมดแดงสบายนี่พี่ป้อมขาเมื่อกี้มือหรือเท้าค่ะเพราะว่าพี่รังแกมดแดงได้ปากไปได้พี่ใช้กำลังดีกว่าเพราะพี่ต้องแบบว่าสงวนท่าทีนะคะนี่คุณลุงเขาอบรมสั่งสอนเรียกหล่อนไปอบรมสั่งสอนตั้งหลายที่หล่อนก็ไม่เคยจะจำเลยนะเขาบอกว่าจริตจะก้านหล่อนมันมากเกินไปมันไม่งามจริงๆแล้วป้อมเป็นคนเรียบร้อยนะคะจะเห็นหล่อนเรียบร้อยกี่ได้กี่วันอยู่บ้านนี่นะคะอยู่บ้านนี่อีพ่ออีแม่นี่อุ้ยเป็นลูกสาวเป็นลูกสาวคนที่แม่หักหลายแล้วก็สาวซาก็รู้จักคำว่าสาวซาบ่คือซาเหลือน้อยเหรอคะพี่ซาเหรอคะซานี่แปลว่าสาวที่แบบว่ามีเรื่องชื่อเรื่องความสวยแล้วก็กิริยามารยาทอะไรประมาณนี้ค่ะแดงสาวซานี่เวลาผู้เบาไปเนี่ยเขาจะบอกอุ้ยค่ะกลิ่นมันหึงเลยใช่ไหมคะพี่ป้อมค่ะไม่มีกลิ่นค่ะบ้านะคะสมัยก่อนนี่ก็แบบว่ากิริยามารยาทเรียบร้อยตั้งแต่ฉันไปอยู่กับหล่อนนี่แหละค่ะฉันต้องเปลี่ยนไปเลยค่ะหน้ามือไปหลังเท้าเลยค่ะนี่หล่อนอย่ามาด่าจะได้ยาวันที่วันนั้นฉันว่าฉันปากฉันตอนแต่ก่อนฉันก็คิดนะคะว่าในประเทศไทยเนี่ยนะคะไม่มีใครปากแมวเท่าเธอใช่ค่ะพี่ป้อมขาแต่เวลาผ่านไปเหรอคะพอถ้าเวลาผ่านไปค่ะน้องแม่แดงไปเจอที่หนองคายค่ะเมื่อปี2550นะคะได้เจอกับมดแดงเป็นครั้งแรกค่ะหนองประกอไปที่หนองคายค่ะคือมดแดงประมาณว่าด่าจนหมดลมอะค่ะซอยข่อยแดมันแดงด่าบทลมอยู่รถบนรถพิกอัพป้อมก็ไปนั่งดูแบบว่าสงสารมากเลยนะคะตอนนั้นพอเจอวันแรกนะคะเริ่มถูกชะตาเลยเพราะว่าคนนี้นะคะเลวได้ใจเลย ก็พร้อมที่จะเป็นเพื่อน ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะคะสายสัมพันธ์ของเราสองคนนะคะนี่เปิดดูระยะเปิดดูข่าวสิคะนี่พี่ป้อมขาพวกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะถ้ามีพรรคที่ชอบสร้างเรื่องปั้นน้ำเป็นตัวแหมกูเรื่องไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะแม้แต่เรื่องสัญชาติเห็นไหมคะใช่ค่ะพี่สัญชาติที่แบบว่ามีสองสัญชาติอะไรสามสัญชาติอ๋อเขาบอกมีสามชาติที่สี่ด้วยค่ะพี่ป้อมก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนะคุณจะมีสัญชาติไทยหรือคุณจะมีสัญชาติอังกฤษร่วมกันก็ไม่เป็นผิดกฎหมายไทยนะครับแต่ว่าเวลาเขาถามไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าผิดศีลธรรมจริยธรรมที่จะมาเป็นนายกนั้นเนี่ยคือพี่ป้อมคือเราอยากได้คนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เราอยากได้คนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะพี่ป้อมนะแต่ท่านบรรหารนะคะแค่บรรพบุรุษท่านเป็นมาจากเมืองจีนท่านยังโดนขุดซะจนโอ้โหอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผมจำได้เลยนะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนะครับชี้หน้าด่าตอนนั้นยังเด็กๆอยู่เลยเนาะนั้นเสียงยุสิประมาณ30ไม่นายอภิสิทธิ์น่ะยัง3ยังละอ่อนอยู่เลยนะก็ยังไม่ถึง30ท่านพี่ป้อมก็ประมาณ60นะคือตอนนั้นน้องมะแดงอายุประมาณถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ20ตอนนี้ปีไหนคะปี2038 38ก็ประมาณพี่ป้อมก็25ไม่ปี38ตอนนี้น้องแม่ที่37ใช่ไหมพี่ป้อมก็ประมาณเท่าไหร่20ประมาณ18 19 20เนี่ยแหละครับผมจำได้นะครับก็คือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะลุกขึ้นชี้หน้าค่ะท่านนายกนั่งท่านนายกปัญหานั่งนายกปัญหานั่งอยู่ข้างบนนั่งแบบเตี้ยๆอยู่ใช่ไหมคะพี่ป้อมขอโทษนะคะน้องมาแดงเคยไปเจอท่านนายกปัญหาที่มอเตอร์โชว์นะท่านตายนายกอันเนี้ยค่ะแต่ว่าแต่เราไม่ได้เป็นอะไรนะครับคือเราไม่ได้รักท่านนะคะในตอนนั้นก็คือท่านก็พัฒนาจังหวัดสุพรรณนะคะพี่ป้อมคืออภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนะลุกขึ้นชี้หน้าตัวเองอายุ3ไม่ถึง30อ่ะแสดงไปชี้หน้าคือผู้ใหญ่คือความจริงนะครับในระบอบประชาธิปไตยทุกคนเสมอภาคเท่าเทียมกันแต่ว่าตามต้องรู้จักกาลเทศะต้องรู้จักมารยาทจะมารยาทละลายขนาดไปประชุมอะไรนะคะอาเซียนอะไรนะคะที่สามารถโทรศัพท์แบบว่าแล้วผู้นำแต่ละประเทศที่ยืนมองคุณอภิสิทธิ์อ่ะเขาบอกว้าวอะไรเงี้ยนี่เดี๋ยวเรามีรูปนะคะเรามีรูปค่ะเรามีรูปประจานก็เชิญรูปขึ้นมาเลยที่เราจะเอามาพูดนี่ก็คือว่า1นะคะเป็นคนที่
ที่ไม่รู้จักกาลเทศะไม่มีสมบัติผู้ดีคือพี่ป้อมในระหว่างที่เขากำลังคุยกันผู้นำระดับโลกเลยนะเขากำลังคุยกันเนี่ยนะคุณไม่สมควรจะพกโทรศัพท์เข้าไปเลยอย่าว่าปิดไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าผู้นำระดับโลกนะคะอย่างเราเนี่ยเราประชุมกันเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะคุยโทรศัพท์ในนั้นถ้าไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายใช่ครับคุณมดแดงอย่างถ้าเราประชุมกับคุณลุงคุณป้าอย่างเงี้ยก็จะเห็นเราโทรศัพท์ทุกทีแหละอันนั้นไม่ได้ไปชุมอันนี้แบบว่าคุยแบบสบายๆไม่ใช่เรื่องประชุมเรื่องงานคือถ้าเราประชุมกันเนี่ยสมควรจะต้องปิดโทรศัพท์เพราะว่าต้องเป็นการให้เกียรติเป็นกติกามารยาทอยู่แล้วในที่ประชุมแต่อภิสิทธิ์เวชาชีวะไปยืนถ่ายประชุมแบบว่าประชุมระดับโลกอยู่ไม่สมควรจะพกโทรศัพท์ไปเพราะไม่มีเรื่องอะไรจะสำคัญเท่ากับการประชุมของระดับแบบนั้นใช่ไหมใช่ค่ะคือแล้วก็มาคุยนะว่าตัวเองนะเป็นลูกผู้ลากหมากดีนี่สมผู้ดีนะเขาไม่ได้สับแต่ว่ามียศถาบรรดาศักดิ์แล้วไม่ได้สับแต่ว่าคุณมีหลายสัญชาติใช่ไหมไม่ได้ว่าคุณมาเกิดเขาดูที่กิริยามารยาทนะเขารู้จักสำเนียงสอบภาษากิริยาสกุลนี่คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะคะถ้าดิฉันเป็นผู้ดีอย่างคุณนะคะเป็นลูกผู้ดีอย่างคุณนะถ้าดิฉันเป็นพ่อเป็นแม่คุณดิฉันรู้สึกว่าอับอายมากเลยเนื่องจากว่าทหารคุณก็ไม่เกณฑ์นะเป็นทหารคุณก็ไม่ไปเกณฑ์ทหารนะคะดิฉันมีลูกชายดิฉันพร้อมที่จะส่งลูกชายฉันไปเกณฑ์ทหารพี่ป้อมขานน้องมาแดงเป็นผู้หญิงยุคใหม่อย่างนั้นนะคะน้องมาแดงไม่ต้องเกณฑ์ไม่ต้องเกณฑ์ค่ะสมัครเขาไปเลยค่ะเห็นไหมคะใช่ไหมนะคะคุณอภิสิทธิ์นะคะคุณรู้สึกว่าคุณอับอายขายกีหน้าไหมถ้ามีลูกถ้าคุณมีลูกเป็นผู้ชายแต่มันจะไปอายอะไรอ่ะพี่ป้อมขนาดตัวมันเองยังไม่มีอายนี่หน้าด้านมากเลยคือวันนี้เราเข้ามาพูดถึงเรื่องวันที่เราพูดกันเยอะๆยืดเยื้อยืดยาวเพราะหล่อนเนี่ยชักใบออกไปเนี่ย ฉันผิดอีกแล้วเหรอคะ นี่เพราะว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องพี่ป้อมจำตอนนั้นเหตุการณ์โฟร์ซีซั่นได้ไหมทำไมยังจำไม่ได้นะคะเป็นข่าวกระลึกทั้งที่ความจริงอ่ะมันไม่มีอะไรลงพิมพ์แล้วก็พากันแฉกระจายกระเจิดกระเจิงเราก็นำมาด่าเอ้ยเรานำมาแฉในรายการเราพี่ป้อมคือความจริงมันไม่มีเรื่องอะไรคือท่านนายกเนี่ยท่านไปประชุมท่านมีกำหนดการอยู่แล้วว่าท่านจะไปประชุมที่โฟร์ซีซั่นระหว่างที่ประชุมก็มีนักธุรกิจไปพบนะครับก็ขึ้นไปพบบน Executive Club Lounge ของโรงแรมโฟร์ซีซั่นชั้น7อีพวกที่มันเคยไปแต่โรงแรมบีฟอินน่ะพี่ป้อมพอพูดว่าเขาเข้าโรงแรมเลยนะมันก็คิดว่าจะต้องไปซ้ำกันซ้ำเศร้าบอกค่ะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายของพรรคแมลงสาบเมียรัฐมนตรีก็คิดว่าเอากำพืชของตัวเองเนี่ยนะที่ไปซ้ำกับผู้ชายตามโรงแรมบีฟอินเนี่ยนะพี่ป้อมนำมาคิดว่าคนอื่นเขาจะต้องเป็นแบบที่ตัวเองทำมาก่อนนะครับแล้วเขาบอกว่านายกต้องไม่มีมนทินมนทินตรงไหนล่ะคะนี่ไม่ได้ไปโรงแรมนี่นะคะมีมนทินไม่พี่ป้อมทุกคนก็มีมนทินกันหมดสิคะพี่ป้อมขานายกยิ่งรักเนี่ยนะคะเขาไม่เคยไปแย่งสามีของใครหรือว่าไม่เหมือนนายกรัฐมนตรีของพรรคของพวกคุณหรอกนะที่ว่าภรรยาของคนอื่นเขายังจดทะเบียนสมรสกันอยู่ก็ไปรับเป็นพ่อของลูกของเขาอะแล้วก็งงเหมือนกันนะว่าคุณไปทำอะไรกันตอนไหนแล้วคะตอนที่เขายังมีทะเบียนสมรสอยู่หรอคะพี่ป้อมไม่มีศีลธรรมเหรอคนดีของใครเนี่ยอย่างนี้ไม่ใช่ว่าผิดเรื่องศีลธรรมจริยธรรมนะผิดระเบียบวินัยผิดระเบียบวินัยร้ายแรงเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วไปเป็นชู้กับผัวชอบผู้หญิงก็ผิดผู้ชายก็ผิดนะคะสามารถฟ้องร้องให้ออกจากราชการเลยราชการไว้ก่อนผิดวินัยร้ายแรงเลยวินัยร้ายแรงค่ะเรื่องชู้สาวนี่ไม่ได้เลยนี่คือพี่ป้อมพอเรื่องโฟร์ซีซั่นมันถูกเราแฉด่ากระเจิดกระเจิงรายการล้อกันไปล้อกันมากลายเป็นล้อกันเองค่ะพี่ป้อมค่ะเจอพวกเราแฉค่ะเสร็จมันก็เอ่ยพอเราแฉมันก็แค้นค่ะพี่ป้อมมีรายการล่อกันเองนะครับแค้นค่ะเอาจะด่าน้องมะแดงค่ะคนเดียวใช่ไหมคะจะด่าน้องมะแดงค่ะเพราะว่าเธอไม่ดังมากพอไม่เป็นไรค่ะถึงฉันจะดังแค่นี้ฉันก็พอแล้วค่ะชีวิตฉันไม่รู้จะเป็นจะตายเมื่อไหร่ให้หล่อนดังไปคนเดียวเถอะค่ะพี่ป้อมขาดังแบบหนูก็ไม่ไหวนะคะมันนำหนูไปด่าออกทีวีค่ะนายอะไรคะที่ด่าเธอนายอะไรที่ด่าโชคอะไรก็ไม่รู้ไหมอ๋อสิริโชคนะคะเราต้องเอ่ยชื่อเลยว่าเพราะว่าจะด่าคนก็ไม่ดูตาม้าตาเรือไม่ดูตาม้าตาเรือเช็คข้อมูลซะก่อนก็พวกนี้มันไม่สนอีกแล้วเท็จอีกแล้วเป็นเท็จอีกแล้วมันหาว่าน้องมะแดงสาวสวยอย่างน้องมะแดงเนี่ยค่ะที่แบบเป็นรายการซึ่งมีเรตติ้งไปเจอคุณกนกใช่ไหมคะคุณขาน้องมะแดงอ่ะมีรถตัวลงไปเปรียบเทียบกับรายการที่โนเรตติ้งแบบนั้นหรอกนะคะไม่มีใครเขาดูอ่ะค่ะ
คืออย่างนี้ค่ะเรากับคุณกนกก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอะไรกันค่ะแถมเป็นสื่อมวลชนด้วยกันด้วยนะคะแล้วบอกตามตรงเลยถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระนะคะที่เด็กอ่อนหัดเขาทำเนี่ยเราสมควรไม่ทำแน่แต่ว่าถ้าเป็นแฉนะคะแฉพวกนักการเมืองนะคะอย่างคุณกระหนกเนี่ยเขาก็ทำงานตามหน้าที่ของสื่อคือเขาจะมีคนดูเขาถ้าเขาทำดีก็อย่างเราคนไม่ชอบเราก็ด่าเราก็เยอะนะก็เป็นจะแปลกเลยพี่ป้อมมันก็หาว่าเราแต่เชียร์นายกทักษิณพี่ป้อมขาเออค่ะในเว็บเสรีไทยนะคะเว็บเสรีไทยของนายแคนนะคะมันเราสองคนเนี่ยนะคะไปบอกว่าพี่ป้อมด้วยเหรอคะมันว่ายังไงมันบอกว่ามันจะกระทืบเราสองคนก้าเชิญมารายการหน่อยนะคะ จะกระทืบเราสองคนเหรอคะนี่ฉันไม่ใช่น้องมินตรานะคะเธอไม่มีทางมาจิกหัวฉันได้หรอกค่ะนี่คันซิเลนก็ข้อนิสานี่ก็คือส่งซิเลนยากเด้อค่ะพอดีฉันนี่ค่ะมืดตีนดิฉันนี่ก็ไม่ได้ว่างแล้วค่ะแม่นบ่ค่ะที่มาหาเหตุทำลายแบบว่าทำร้ายแบบคนไม่สบายอย่างฉันฉันไม่สู้หรอกค่ะพอมันเงื้อมือฉันก็ชักเลยค่ะเข็นเข้าโรงพยาบาลพี่ป้อมคือหลังจากเห็นไหมคือเดินรายการล่อกันเองนะครับก็ขนาดเรื่องเล็กๆอย่างเงี้ยมันยังไม่รู้จักเช็คข่าวไม่รู้จักกรองนะเพราะฉะนั้นเรื่องใหญ่ๆที่แบบว่าประมาณว่าที่มาลงบอกว่านายกทักษิณไปถ่ายนุ่มถ่ายนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือพี่ป้อมขาคือเขาบอกว่านายกทักษิณเนี่ยนะไปเจรจากับกลุ่มพูโลใครรู้คะไม่คือพรรคประชาธิปัตย์มีหลักฐานเหรอคะเขาบอกคือตอนแรกมันบอกเขาบอกนี่เราจัดรายการอยู่นะคะมันเผือกบอกค่ะมันเผือกบอกนะครับว่าท่านนายกทักษิณเนี่ยนะไปถ่ายรูปโดยที่มีภาพถ่ายเป็นภาพถ่ายเป็นพยานหลักฐานนะคะพอเปิดออกมาปุ๊บก็มีพยานหลักฐานจริงๆค่ะเป็นคนอื่นค่ะค่ะพยานหลักฐานว่ามันพูดเท็จเนี่ยนัทบุดินค่ะท่านอดีตสสนัทบุดินค่ะคือเขาไปในโครงการต้มยำกุ้งคือเขาพาคนไปทัวร์รายการต้มยำกุ้งไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองค่ะก็แล้วพอแถพอตอนนั้นก็บอกว่ามีคนเอามาให้ผมดูจริงๆคนนี้ใครคะคนไหนคะฉันไม่รู้ค่ะมันบอกค่ะก็มันเผือกบอกค่ะเผือกบอกก็ค่ะน้ำมันแดงสงสารเขาใช่ไหมคะสงสารเขากลัวเขาจะหายใจไม่ออกได้ค่ะเราต้องฉีดก่อนค่ะพี่ป้อมขาด่ามากค่ะนี่คือค่ะพี่ป้อมคือพอเขาจะถามพยานหลักฐานบอกว่าคนที่มีคนเอามาให้เขาดูประชาชนเอามาให้ดูจริงๆนะคะประชาชนก็ปริ้นมาจากเว็บไซต์นึงตอนนี้ไม่อยู่ไปมาเลยเว็บไซต์นี่ไปมาเลยเหรอคะไม่ไอคนที่เอามาให้ดูไปมาเลยรูปถ่ายอยู่กับเขาค่ะมาเลยมันชื่ออะไรล่ะคะเดี๋ยวตามไปค่ะขอเดี๋ยวจะขอเงินบริจาคตามไปที่มาเลยพอถ่ายพอเขาจี้ไปอีกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะบอกว่ายังไงคะบอกว่าถ้าแน่จริงนะลูกของรูปถ่ายไม่ต้องเอาแล้วให้นายกทักษิณเอาพาสปอร์ตมาโชว์เอามาโชว์ทำไมล่ะคะนี่ระดับท่านนายกทักษิณนะไปไหนนะท่านไม่ต้องใช้พาสปอร์ตหรอกใช่ค่ะเพราะว่าท่านเนี่ยจะเป็นบุคคลสากลแล้วนะคะนี่นะคะนายพิเศษขา แล้วมันเรื่องอะไรคะนายกทักษิณจะต้องทำตามคำสั่งคุณหรือคะคุณพิเศษพิสมมาจากไหนคะคุณก็แค่เป็นพรรคฝ่ายค้าน ที่ประชาชนไม่ได้เลือกอะค่ะพี่ปั้มคือพอเขาแถะพอเขาจะไล่ให้จนก็ไปโยนความผิดมาบอกว่าต้องให้นายกทักษิณพิสูจน์อาก็คุณกล่าวหาเขานี่เขาจะต้องพิสูจน์อะไรล่ะคะไม่ต้องพิสูจน์แล้วค่ะแล้วถ้าเกิดว่าพี่ป้อมถ้าเกิดว่าท่านนายกทักษิณเนี่ยนะไปคุยกับกลุ่มปูโรเพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาเออว่ามีปัญหาอะไรนะคะสามารถจะแก้ไขได้ไม่มันไม่ดีหรอครับคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะไม่กลัวคนใต้เขาจะสงบเหรอก็คือถ้าเกิดว่าคุยได้คุยได้สงบแล้วข้าราชการผู้น้อยเขาก็สบายไม่ต้องถูกฆ่าตายครูพระประชาชนผู้น้อยตำรวจชั้นผู้น้อยนะคะดูอย่างจ่าเพียรสิคะใช่ที่เขามาขอย้ายอ่ะขอย้ายในสมัยนายอภิสิทธิ์แล้วก็ตัวเองจะเอาคนของตัวเองใช่ค่ะย้ายออกมาโดยที่ให้เขาอยู่อย่างนั้นน่ะก็แบบว่าเหมือนกับฆ่าเขาเลยแหละฆ่าเขาแหละครับพี่ป้อมนั่นแหละค่ะคุณอภิสิทธิ์ครับพรรคคุณอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์นี่ไม่ยินดีเหรอครับว่าท่านนายกทักษิณสามารถแก้ไขปัญหาถ้าไปคุยนะถ้าไปคุยแล้วแก้ได้นะคะหรือว่าพรรคคุณอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์ไม่อยากให้ปัญหามันจบใช่ไหมได้ผลประโยชน์จากเหตุการณ์วุ่นวายที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่รู้ก็ได้ผลประโยชน์ไปแล้วไงคนยะลาไม่เอาระเบิดนะขายได้เท่าไหร่เสื้อนี่คือพี่ป้อมคือ
แล้วตัวเองนะเป็นสสภาคใต้ครองอำนาจมาอย่างยาวนานพรรคประชาธิปัตย์ครองอำนาจมาอย่างยาวนานตลอดไงคะตลอดไม่เคยแก้ไขตลอดการพี่ป้อมขาอย่าว่าแต่แก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็แค่ไปที่พี่ป้อมรู้จักเกาะสมุยมั้ยเกาะสมุยแล้วคะเกาะสมุยรู้จักเกาะสมุยรู้จักเกาะสมุยค่ะพี่ป้อมขาบ้านโนนหินเหอของพี่ป้อมนะคะว่าบ้านนอกกันดารแล้วนะคะพี่ป้อมขาฉันจะไปถ่ายมาให้ดูค่ะนี่นะคะเกาะสมุยเนี่ยนะพี่ป้อมนะวันนั้นน้องแดงก็แบบเป็นคนรวยไฮโซมีบ้านพักตากอากาศอยู่แหละไปประจำค่ะพี่ป้อมก็ไปด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์นะคะพอลงจากสนามบินก็สนามบินก็เอกชนเขาก็ทำหรูหราไฮโซแต่พอออกจากสนามบินไปค่ะพี่ป้อมเป็นยังไงคะบ้านแบบว่าเหมือนไปโลกพระจันทร์เหรอคะถนนนะคะน้ำท่วมออกจากสนามบินถนนน้ำท่วมเป็นหลุมเป็นบ่อไฟก็ไม่มีมืดตะลึดตะตื่นที่ไหนคะเนี่ยที่ไหนคะสนามบินที่ไหนคะที่เกาะสมุยค่ะ สนามบินที่เกาะสมุยใช่ไหมคะคือพอออกจากสนามบินสนามบินของเอกชนใช่ไหมพี่ป้อมพอออกไปเป็นถนนของหลวงเนี่ยนะคะตายตายแบบว่าแบบเหมือนนรกเลยเหรอเหมือนนรกเลยพี่ป้อมแล้วถนนรอบเกาะเนี่ยนะแล้วใครเป็นสสในจังหวัดนั้นก็สุเทพเทือกสุบรรณไงโอ้ที่แบบว่าโกงสปกสิทธิ์สุนทรไปให้ลูกน้องตัวเองใช่ใช่ที่สามีของคุณอัญชลีตอนนั้นที่พอนายกยิ่งรักเนี่ยนะจะไปสร้างอุโมงค์ลอดใต้อุโมงค์ทางลอดเนี่ยนะที่ภูเก็ตก็เพื่อแบบว่าแก้ไขปัญหารถติดใช่พี่ป้อมก็ออกมาด่าเขาหาว่าท่านนายกปูเนี่ยนะขโมยความคิดตัวเองไปทำไม่ได้ขโมยค่ะนำค่ะก็ตัวเองคิดแต่ไม่เคยทำไงพี่ป้อมดีแต่พูดอ้าวค่ะน้องโมแดงขานะคะ นี่คนทำนี้นะคะ เขาเรียกว่าเป็นคนสานต่องานเอาล่ะจะเป็นความคิดของคุณก็ช่างเถอะค่ะพรรคประชาธิปัตย์แต่คุณมันก็แค่คิดคือคิดเพ้อเจ้อเรื่อยเปื่อยอ่ะพี่ป้อมเพ้อเจ้อนะคะแล้วก็ท่านนายกยิ่งรักนี่คะทำเลยก็เหมือนกับโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเขาบอกว่าตัวเองคิดจริงเขาข้าราชการคิดโดยกลุ่มหมอก้าวหน้าทั้งหลายแหล่นี่นะครับหมอ NGO เขาคิดแต่ว่าไม่ทำคุณชวนเอาไปก็เอาไปเก็บเอาไว้ไม่ทำเอาไปเก็บเอาไว้ค่ะเพราะรัฐบาลท่านนายกทักษิณทำนายอภิสิทธิ์เวชชาชีววันแรกเขามาบอกพี่ผมจำได้เลยครับวันที่แถลงนโยบายบอก30บาทตายทุกโรคใช่ไหมพี่ป้อมจำได้ไหมฉันก็ตายแล้วสิใช่ไหมพี่ป้องก็ตายแล้วใช่ไหมสิบกว่าครั้งนะที่เข้าโรงพยาบาลพี่เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ใช้30บาทรักษาทุกโรคแต่พี่สิทธิ์เวชชีวะแล้วผมมีภาพที่น่าเกลียดกว่านั้นอีกเดี๋ยวจะเอาขึ้นมาให้ดูครับภาพที่นายพิสิทธิ์เขาทำเป็นขั้นบันไดแล้วก็เอาวันนั้นนะคะภาพนั้นนะคะเป็นสิ่งที่พี่ป้อมแบบว่ารังเกียจอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมากที่สุดตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์นะคะใช่ครับเพราะว่านายอภิสิทธิ์ทำวันนั้นไม่มีความเป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่ในกมลสันดานเลยขอด่าเลยวันนี้จะด่าเพราะอะไรรู้ไหมคือเป็นโครงการนโยบายของพนักท่านพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรไม่ว่าจะเป็น30บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านสินค้าโอท็อปหมู่บ้าน SML นะคะหลายต่อหลายโครงการแล้วก็โครงการ1ทุน1ตำบล นะคะของนายกทักษิณเขาก็จะเขียนไว้แล้วนายอภิสิทธิ์เนี่ยจะเป็นคนเดินเหยียบนะคะตั้งแต่ใช่ค่ะเป็นขั้นบันไดมาแล้วนายอภิสิทธิ์ก็จะเดินเหยียบลงมาหมดเลยฉันว่านะคะนอกจากนะคะไม่ให้ความเคารพทางด้านอักษรไทยคือพี่ป้อมซึ่งพ่อขุนรามนี่เป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยนะคะคือพี่ป้อมหนังสือเนี่ยปกติเราน้องมาแดงเรียนหนังสือใช่ไหมตอนจะอ่านเนี่ยเรายังต้องกราบหนังสือตอนจะสอบก็ต้องกราบหนังสือหนังสือฉันก็เอาหนุนหัวนอนนะคะปกติแล้วนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีเหตุจำเป็นเนี่ยไม่ข้ามไม่ข้ามหนังสือเป็นเด็ดขาดเหตุจำเป็นก็ไม่กล้าข้ามมันอาจจะล้มไปอย่างเงี้ยนะคะคือหรือว่าเป็นตัวหนังสือที่ไปอยู่ตามตอนเนี้ยเราก็ไม่เขียนตามถนนนะเราก็ไม่มันเป็นหนังสือพี่ป้อมเราเรียนหนังสือเป็นตัวหนังสือก็เป็นตัวอักษรนะคะคือตัวหนังสือปกหนังสือเรายังกราบคุณอภิสิทธิ์ครับผมไม่ทราบว่าคุณพ่อคุณแม่คุณอบรมสั่งสอนคุณยังไงนะครับไม่รู้นะคะมดแดงฉันคิดนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยนะคะฉันเนี่ยนะคะเลื่อมใสศรัทธานะคะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่ท่านประดิษฐ์ตัวอักษรไทยครับนะคะท่านประดิษฐ์ตัวอักษรไทยมาให้เราใช้เราก็เคารพเราก็เรียกพ่อขุนรามใช่ครับใช่ไหมคะมดแดงคุณอภิสิทธิ์เนี่ยฉันไม่รู้ว่าเขาอาจจะไม่เรียนหนังสือไทยมั้งเขาไม่ใช่เป็นคนสัญชาติไทยอ่ะพี่ป้อมใช่เขาก็เลยเดินเหยียบเลยอ่ะเหยียบโครงการนายกนี่ก็ช้ำพอแรงแล้วนะแล้วเหยียบตัวหนังสือเหยียบตัวหนังสือภาษาไทยนี่นะคะ
ก็ถือว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้สั่งได้สอนหรือว่าเขาบอกว่าสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลนะคะนี่นะคะคนจะมาเป็นคนที่แบบว่าแอบเขาลักเขาชิงเขาขโมยเขาปล้นเขาเพื่อที่จะมาเป็นนายกเนี่ยนิสัยเป็นอย่างนี้นี่เองคุณพี่ครับคือคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยสอนเลยนะคุณพ่อคุณแม่สอนอย่าไปเอาของเขาของซึ่งไม่ใช่ของตัวเองอย่าไปเอาของเขาคุณพ่อคุณแม่ผมไม่เคยสอนให้ดูถูกเหยียดหยามประชาชนคุณพ่อคุณแม่ผมไม่เคยสอนให้กดขี่ข่มเหงประชาชนคุณพ่อคุณแม่ผมไม่เคยสอนให้แม้อย่าว่าแต่ฆ่ามนุษย์เลยครับพี่ฆ่าสัตว์เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ผมยังไม่เคยสั่งสอนเลยครับผมไม่ทราบว่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะอบรมสั่งสอนยังไงนั่นนะคะเด็กนี่นะคะนี่ไม่ได้จบแบบจากออกฟอร์ดอย่างคุณอภิสิทธิ์นะคะดิฉันไม่ทราบว่าคุณอภิสิทธิ์ที่ไปเรียนที่อังกฤษเนี่ยนะคะเขาไม่สั่งสอนเรื่องมารยาทเรื่องการกตัญญูรู้คุณของแผ่นดินบ้างหรือนะคะว่าอักษรไทยภาษาไทยทำให้คุณได้เป็นคนไทยแล้วคุณก็ได้มาเสนอหน้าเป็นนักการเมืองที่ประเทศไทยใช่แล้วก็เสนอหน้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีที่พวกดิฉันไม่เคยเลือกเลยนี่พี่ป้อมแล้วก็ไม่ได้ชอบด้วยค่ะนายกที่แบบว่าปัญญานิ่มๆเนี่ยคือพี่ป้อมคือคุณเราคือความจริงนะเราก็ไม่ได้รู้จักคุณอภิสิทธิ์แล้วก็ไม่ได้อยากจะรู้จักด้วยเพราะว่าไม่ได้อยู่ในสายตาไม่ได้อยู่ในสายตาไม่ได้แบบว่าไม่ได้เป็นคนพิเศษอะไรเลยเป็นคนพิเศษก็คือไม่เกณฑ์ทหารพี่ป้อมแล้วก็อีกอย่างนึงนะก็คือคุณอภิสิทธิ์ครับคุณกรุณาสำเนียกสำนึกด้วยนะว่าคุณน่ะมันคนละชั้นกับท่านนายกทักษิณชินวัตรไม่ใช่คู่กรณีอย่าสะเอะต่อให้คุณทำยังไงนะคะคุณก็ลบล้างความดีของพระท่านพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรเนี่ยไปจากหัวใจประชาชนได้นะคะและต่อให้คุณทำยังไงนะคะคุณงามความดีของคุณน่ะมันก็ไม่มีอยู่ในสมองของประเทศอย่าไปพูดว่าคุณงามความดีค่ะไม่ถ้าคุณแบบคิดว่าคุณมีคุณความงามความดีนะคะไม่ได้ถึงครึ่งเสี้ยวนะคะนะคะนี่พี่ป้อมขาพอมันเล่นมันพออภิสิทธิ์นะคะและพรรคประชาธิปัตย์นะคะถูกแถไปไม่ออกหลังจากที่ไม่มีพยานหลักฐานคือกูเริ่มมาด่านายกทักษิณทันทีขอดูอะไรพาสปอร์ตพาสปอร์ตก็คือไม่มีพยานแล้วอ่ะพี่ป้อมก็คือโยนแล้วทำไมท่านนายกทักษิณต้องไปพิสูจน์ให้คุณใช่พี่ป้อมพวกคุณไม่ได้อยู่ในสายตาเขาก็เลยเปลี่ยนเรื่องค่ะพี่ป้อมเป็นยังไงอีกแล้วคะเปลี่ยนเรื่องค่ะเปลี่ยนเรื่องไปว่าตอนนี้นะคะจะเข็นโครงการเข็นรถเข็นอะไรฮะเข็นรถซาเล้งอ่ะพี่ป้อมโครงการเข็นรถซาเล้งมาขายของให้ประชาชนถูกๆตายที่นะคะที่ลุงไพรเนี่ยนะคะที่ลุงไพรเนี่ยนะคะวันชนะนี่นะคะอะไรนะคะที่ว่าเขามีโครงการช่วยเหลือประชาชนไม่ต้องใช้ตังค์สักบาทนะคะไม่ใช่รถซาเล้งนะคะรถมอเตอร์ไซค์พ่วงค่ะรถมอเตอร์ไซค์พ่วงนะคะแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นเจ้าของกิจการด้วยนะคะทำก๋วยตุ๋งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยค่ะอุ๊ยนะคะพี่น้องประชาชนมาติดต่อที่สถานีเราเลยค่ะพี่ป้อมค่ะไม่ต้องไปเข็นไม่ใช่คือเขาจะเข็นรถซาเล้งเก่าๆอ่ะออกมาโฆษณาน้องบันแดงก็โครงการอะไรของมันโครงการอะไรมันบอกนะคะพี่ป้อมขามันบอกว่าไข่ไก่ตอนนี้มันจะเอามาขายไปละ2บาทก็มาขายสิแม่ค้าเขาจะได้ตบเพราะทุกวันนี้ราคาไข่ก็ตกอยู่แล้วบาทกว่าคุณจะมาขายใบละ2บาทไม่พี่ป้องคือตอนนี้คือไข่มันก็ไข่ไก่ก็ประมาณ10ฟองประมาณ30บาท28 29 30ใช่ไหมคือราคามันก็ถูกอยู่แล้วมันก็ไม่ได้แพงคุณเอามาขาย2บาทแม่ค้าตลาดเขาก็ตบคุณสิคะค่ะค่ะก็เชิญเลยนะคะเชิญขายอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวเรา2คนไปเราจะไปซื้อค่ะได้ยินบอกว่าอยากกระทืบเรา2คนบ้างไม่ใช่เหรอคะพี่ป้อมพอพูดถึงว่าเรื่องของแพงมันก็มาแหนพอมันแถเรื่องตรงนู้นไม่พอมันก็กลับวกกลับมาเรื่องของแพงทั้งวันดีเมื่อวานนี้ที่เราไปค่ะที่เราไปพัทยาที่เราไปร้านอะไรนะพี่ป้อมจำได้ปะร้านซีไซด์ของพี่สมชายของเฮียช้างค่ะนี่พี่ป้อมแต่เขามีเมียแล้วนะเธอถ้ามีเมียฉันก็ชอบยิ่งชอบเลยค่ะเพราะว่าอะไรคะประสบการณ์ใช่ไหมคะเป็นเมียน้อยสิดีพี่ป้อมขาเมียหลวงก็อยู่บ้านไงเมียน้อยก็โอ้เมียน้อยก็แบบว่ามีคลิปอะไรออกมาใช่ไหมใช่ค่ะนี่ก็พูดเล่นนะคะท่านผู้ชมหมายถึงว่าเมื่อวานที่เราไปสั่งอ่ะพี่ป้อมที่เราไม่ได้สั่งนะคือเราไปเราจะมีท่านก็สั่งมาให้นะคะคือเรากำลังไปขอเราได้แล้วค่ะเราไม่ใช่กำลังเราทำไปแล้วไม่พี่ป้อมคือเราไปหักคอเขาเลยค่ะถึงที่ค่ะไม่ได้หักคอค่ะเราก็พูดแบบว่าน่ารักแล้วท่านแบบว่าเต็มใจที่จะช่วย PNP เราครับโดยเฉพาะในการแชร์กระจายตอนนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะ
ส่งสินค้าของผลิตภัณฑ์ของจาเป่าไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันไม่ว่าจะเป่าอันค่ะเป่าอันจาเป่าอย่ากาแฟสำเร็จรูปจาเป่าหรือว่าครีมน้อมผมดำจาเป่าหรือว่าแชมพูนะคะสระผมจาเป่าก็ได้ก็ได้มูลค่าเกิน100บาทนะคะส่งมาถึงรายการแฉกระจายของเราทางสถานี PNP ก็มีที่อยู่ขึ้นนะคะที่หน้าจอแล้วบอกวงเล็บว่าแฉกระจายชิงโชคนะคะบัตรทานอาหารฟรีที่ร้านอาหารซีไซด์ค่ะแล้วท่านผู้ชมนะคะก็จะได้ไปทานอาหารกับเรานะคะน้องมดแดงเจอตัวจริงๆน้องมดแดงนะคะแล้วก็ในนั้นนะคะน้องมดแดงก็จะร่วมรับประทานอาหารด้วยนะคะก็ขอประทานอภัยเพราะว่ามดแดงนี่อาจจะสุดลวดหน่อยนะคะพี่ป้อมขาเมื่อวานเนี่ยนะคะเราก็ไปมีจำได้ไหมมีอากิจรับประทานอะไรเข้าไปบ้างรับประทานอะไรนะฟิตแอนด์ชีฟฟิตแอนด์ชีฟเหรอคะชีฟหมายถึงว่ามันฝรั่งฟิตแอนด์ชีฟอร่อยมากเลยค่ะมดแดงจานบัลเลอร์บัลล่าเลยอ่ะพี่ป้อม150บาทฉันทานไม่ฉันทานไม่หมดฉันให้ลูกชายฉันทานต่อแล้วก็มามีอันนึงพอกช็อปพี่ป้อมใช่ค่ะสเต็กหมูใช่ไหมคะสเต็กหมูจานบัลเลอร์มีมันบดอยู่ข้างๆแล้วก็มีบลูเบอร์รี่ครีมอีกนะครับจานเบลเลอร์เลยนะครับแล้วก็มีอะไรนะพี่ป้อมข้าวผัดปูจานใหญ่มากอร่อยมากเลยค่ะมดแดงแล้วก็หลังจากนั้นเธอก็หลังจาก4จานเลยนะคะนางพี่ป้อมค่ะสั่งแพนเค้กมาอีก1อย่างพี่ป้อมไม่ได้สั่งค่ะลูกค้าสั่งผิดแล้วไม่แต่ว่าอร่อยมากรับคืน1คูปอง 1,000 บาทเนี่ยนะไอ้รายการอาหารที่เราพูดไปทั้งหมดเลยนะสั่งแล้วยังเหลือ2ท่านนะสำหรับ2ท่านสั่งแล้วยังเหลือเลยนะครับเหลือค่ะท่านทานแบบว่าท่านทานทั้งวันละ 1,000 บาท 1,000 บาทแบบว่าเต็มท้องนะคะแล้วพี่ป้อมแล้วมันจานใหญ่เป็นท่องเที่ยวนะแต่จานมันใหญ่มาก150บาทเรามีภาพไปดูเรามีภาพไปดูนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมจะคิดว่าของนู่นของนี่แพงมันไม่จริงพี่สมชายเขาบอกแล้วว่าไปจ่ายตลาดเดี๋ยวนี้หมูกิโลละ100บาท100บาทคือถ้าแบบเนื้อที่ก็แล้วแต่ว่าไปเลือกสะโพกหรืออะไรนะคะสันคอก็คือตอนสมัยอภิสิทธิ์นะคะ180ใช่นี่พี่ป้อมก็ไปจ่ายตลาดมาเหมือนกันค่ะนะคะพี่ป้อมไปทำหมูย่างกินกับน้องชายใช่ไหมคะก็สันคอหมูค่ะกิโลละ125บาท125บาทแต่มันเป็นสันคอนะครับใช่ค่ะเลือกได้เอ้ย125หรือ105บาทไม่รู้105บาทละมั้ง105บาทอ่ะค่ะนางแก่มันถ้าแบบว่าท่านผู้ชมขาน้องมะแดงต้องขออภัยนะครับเพราะว่านางนี้มันแก่แล้วค่ะแก่แล้วก็ยังไม่สะสวยเหมือนน้องมะแดงแก่แล้วไม่แก่เฉยๆนะคะแก่ใกล้ตายด้วยค่ะแต่ก็ไม่ยอมตายสักทีค่ะจะตายจะเป็นจะตายหลายครั้งแล้วค่ะพี่ป้อมไม่ตายง่ายๆหรอกนี่คือพี่ป้อมขาก็คือวันนี้ที่เราพูดมาทั้งเบรกเนี่ยก็คือพักเราจะบอกว่าพักประชาธิปัตย์เลยนะถ้าคุณอยากจะชนะนะเราบอกให้เอาบุญอุ้ยอย่าไปบอกเลยค่ะพี่ป้อมขาถึงบอกไปมันก็ไม่มีทางทำได้เพราะว่าสันดานมันเป็นแบบนั้นค่ะบอกให้เอาบุญว่าถ้าอยากจะชนะใช่ไหมคะต้องพูดความจริงเอาความจริงมาพูดคือคุณไปใส่ร้ายท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะว่าติดที่ใส่ร้ายมาตั้งแต่สมัยท่านนายกบรรหารแล้วกระดาษเปล่าใบเดียวก็มาแหมในชั้นนี้สั่งพิเศษเนี่ยนะเอามาโบกสุดท้ายก็แพ้คดีในชั้นศาลก็มันไม่ใช่นะคะอย่าเลยนะคะอย่ากระนั้นเลยอย่าทำเป็นสันดานนะคะทำอะไรอย่าให้ประชาชนมาเขารู้โรคยุคนี้เนี่ยนะครับมันเป็นโรคยุคไฮเทคแล้วไม่ใช่ว่าเขาเห็นกระดาษแผ่นเดียวแล้วว่าไปโทรศัพท์ทำนู่นทำนี่แล้วก็จะเชื่อใช่ไหมคะมันบ่แมนเด้อมันบ่แมนนะคะนี่นางมดแดงเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องโกหกพกลมต่อ คนอื่นนะโกหกพกลมนะไม่ใช่เรานะเพราะเราเนี่ยจะพูดแต่เรื่องจริงนะคะนี่ก็มีเรื่องพักเบรกสักครู่เรื่องราวที่เราพูดนี้มีเรื่องไหนไม่จริงบ้างใช่ค่ะเพราะว่ารายการเรามันเป็นการแฉนะคะแต่ว่าน้องมดแดงพูดเรื่องจริงอยู่เรื่องไม่จริงอย่างนึงนะคะพี่ป้อมสวยค่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวติดตามชมแฉกระจายในช่วงที่2ค่ะสำหรับนะคะคนที่ไอคอกไอแคกไอกระดกกระแดกนอนกรนอย่างมดแดงนะคะซีนอยช่วยคุณได้นะคะกล่องละ590บาทเท่านั้นค่ะนี่นะคะแล้วนะคะผมดำสลวยสวยเก๋ไม่แตกปลายไม่หลุดร่วงนะคะด้วยครีมย้อมผมจาเป่าจาเป่าจาเป่านะคะของเราช่วยคุณได้ค่ะกาแฟคอฟฟี่ผสมเห็ดหลินจือนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการที่จะกระปี้กระเป๋ากระปี้กระเป๋านะคะแบบว่าสดชื่นตลอดทั้งวันแล้วก็ไม่อ้วนด้วยค่ะมดแดงนะคะก็นะคะกาแฟจะเป่าด้วยนะคะยาเป่าอันนะคะเป็นยาบำรุงซึ่งแบบว่าคุณลุงก็ทานนะคะคุณลุงก็ทานเพราะว่าตับไม่ค่อยดีแล้วก็สุขภาพพี่ป้อมแล้วจ่ายเขาหรือยัง1,200อ่ะยังไม่ได้จ่ายค่ะ
เพราะว่าคุณป้าเมตตาว่าพี่ป้อมเนี่ยไม่สบายค่ะนี่สมุนไพรสำหรับคนปากเสียอย่างหล่อนเนี่ยนะต้องใช้ยาสมุนไพรช่วงนี้นะคะช่วงนี้มดแดงรู้สึกว่าเจ็บคอใช่ไหมคะใช่ค่ะใช้อันนี้ก็ดีนะคะใช้นี่ก็ดีใช่ไหมคะใช้สมุนไพรแล้วมีอยู่ข้างในหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยมีพอดีเลยยาสีฟันน้องมดแดงหมดน้องมดแดงเอาไปเลยแล้วกันเอาแต่กล่องไว้ค่ะคุณป้าขาหลักฐานพยานนะคะว่ามดแดงนี่นะคะเอายาสีฟันจาเป่าไปแล้วนะคะแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังใช่ไหมมดแดงใช่ค่ะคุณป้าขาหนูพอดีว่ายาสีฟันที่บ้านหนูหมดหนูเอาไปหนูขอไปใช้เลยแล้วกันนะคะคุณป้าขานี่แล้วก็มีอะไรครับคุณป้อมขามิสเตอร์แล้วก็มีมิสเตอร์เรดออยล์ค่ะซึ่งพี่ป้อมกำลังรวบรวมเงินที่บอกว่าพี่ป้อมจะกลับไปอยู่บ้านนอกบ้านโนนหินเหอพี่ป้อมนี่นะคะเป็นระยะเพราะว่าช่วงนี้คุณแม่เป็นอัลไซเมอร์ค่ะแล้วหล่อนก็อัลไซเมอร์แล้วมากายแล้วมากันก็ไม่รู้ค่ะก็เป็นเรดออยล์นะคะเป็นตู้น้ำมันหยอดเหรียญนะคะแดงค่ะนี่นะคะมีปัญหานะคะเขาดูแลให้1ปีทั้งค่าอะไรฟรีซ่อมฟรีค่าเดินทางอะไรไม่ต้องเสียทั้งหมดเลยนะคะในราคา 69,000 นี่สามารถทอนเงินได้นะคะแล้วก็พูดเป็นเสียงอัตโนมัติบอกว่าทอน25บาทค่ะอะไรประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมซื้อไปติดตั้งในสถานที่ที่มีรถมอเตอร์ไซค์ผ่าน50คันขึ้นไปรับรองนะคะไม่ต้องไปจ้างเงินเดือนใครนะคะไม่ต้องไปเลี้ยงข้าวไม่ต้องมีการลางงลางานไม่ต้องปิดนะคะทำงานได้ตลอดไม่ต้องป่วยแบบหล่อนค่ะแล้วก็อีกตู้หนึ่งนะคะอีกตู้หนึ่งค่ะมิสเตอร์ซิมเนี่ยนะคะมิสเตอร์ซิมกำลังปิดปรับปรุงเป็นอะไรนะกำลังให้ถอนเงินได้ครับตอนนี้นะคะเป็นการจ่ายบัตรเครดิตนะคะจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าปลาอะไรสารพัดนะคะแล้วก็เติมนะคะเงินนะคะเกมออนไลน์เติมเงินออนไลน์โทรศัพท์นะคะแล้วก็โอนเงินมาใช้นี่เธอได้ด้วยนะจ่ายตายนี่ป้อมขาเมื่อกี้นี้เราพูดถึงเรื่องอะไรกันอยู่คะพี่ป้อมก็เราพูดถึงเรื่องคนดีที่พูดเท็จนะคือพี่ป้อมขาคือพรรคนี้เนี่ยนะคะคือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะคือหลายๆครั้งเนี่ยนะคะคือก็พูดถึงทุกครั้งมั้งหลายๆค่ะเอาเป็นว่าเขาอาจจะพูดความจริงบ้างนานๆทีก็คือตอนนั้นน่ะตอนไหนเนี่ยที่มีหมายถึงว่าตอนนั้นก็เหมือนกันค่ะพี่ป้อมขาจะมาใส่ร้ายป้ายสีเขาเรื่องตอนที่น้ำท่วมเนี่ยผมก็จำชื่อไม่ได้นะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเงาใครก็ไม่รู้ขนาดนี้ก็ยังโกหกตัวเองเป็นเงา2สมัยแล้วนะคะพี่ป้อมสมัยที่3ก็จะเงาอีกค่ะก็โกหกตัวเองอ่ะขนาดนี้ก็พี่ป้อมนึกออกมั้ยยังโกหกตัวเองฝันลมๆเล่นๆขอเป็นเงาก็พอก็รัฐตอนนั้นที่เดือนสิงหาเนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเงาบอกว่ายังไงคะบอกว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลอยู่นะจะไม่มีทางปล่อยให้น้ำในเขื่อนเนี่ยมากขนาดนั้นใครเป็นคนปล่อยนะคะกรมอธิบดีกรมชลไม่ใช่เหรอคะเดี๋ยวก่อนค่ะคือณวันที่พูดนะคะคือวันที่3สิงหาคม2554 54คือวันนั้นนะคะคือบอกว่าถ้าวันนั้นหมายถึงว่าคือเขามาพูดทีหลังแต่ถ้าวันที่3สิงหาคมเนี่ยนะ2554เนี่ยนะถ้าพรรคประชาธิปัตย์อยู่น้ำในเขื่อนจะไม่มีทางสูงขนาดนั้นแต่ในความเป็นจริงนะคะท่านผู้ชมขาคือจะด่าคนอื่นนะคะแต่นี่อย่าทำหน้าเหมือนกบได้ไหมครับจะด่าคนอื่นเนี่ยนะคะท่านผู้ชมขาไม่ดูเงาตัวเองกับมืดตัวเองใช่ไหมคะว่าทำอะไรไว้ใช่ไหมคือวันที่3สิงหาเนี่ยนะคะท่านนายกยิ่งรักชินวัตรยังไม่ได้รับการโปรดเกล้าเป็นนายกรัฐมนตรียังไม่ได้เข้ามาบริหารยังไม่ได้มีการลงมติในรัฐสภาเลยครับท่านนายกมีการลงมติวันที่5โปรดเกล้าวันที่8ใช่ค่ะครับนี่คุณขาคุณจะโกหกใส่ร้ายป้ายสีเขานะคะก็เขาบอกว่ากำไดใครก่อกันนั้นย่อมสนองไงครับก็พวกคุณก็ทำเองพวกคุณก็ทำเองก็ตอนนั้นวันที่3นี่อย่ามาพูดเรื่องนี้ก็อีกเรื่องนึงนะเรื่องอะไรพี่ป้อมเรื่องแบบว่ามีปัญหาเรื่องแบงค์50นะคะอ๋อการออกมาด่าท่านยิ่งรักอย่างงุ้นอย่างนี้สุดท้ายค่ะพี่ป้อมใครเป็นคนเซ็นนะคะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับเพียงแต่ว่าธนบัตรเนี่ยนะเขามาออกในสมัยก็แปลว่าเซ็นแล้วเป็นลายเซ็นของอภิสิทธิ์เนี่ยค่ะแล้วก็คือความจริงเนี่ยนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะรัฐบาลก็ไม่สามารถที่จะไปสั่งการได้ก็เป็นเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยจะด่าเนี่ยนะคะกรุณาเช็คข้อมูลหน่อยนะคะนะคะก็คือแบบพยายามที่จะสร้างข่าวเท็จเพื่อที่จะมาทำลายเป็นละลอกละลอกแต่ว่าพี่ว่านะคะคุณมดแดงพรรคนี้นะคะ
ถ้าเห็นประชาชนมีอยู่มีกินรู้สึกว่าจะดิ้นสั่นติ๊กติ๊กออกมาเลยนะพี่ป้อมนะเป็นยังไงคะมาแดงขาเราพูดใหม่สิคะสั่นติ๊กเพราะว่าอะไรขาพี่ป้อมค่ะเพราะว่าพักพี่ป้อมลองไปดูนายทุนของพักพวกนี้สิคะพวกนายทุนธนาคารพวกนายทุนที่มันขูดรีดขูดเนื้อภาษีอาขูดรีดขูดเนื้อปีประชาชนนะพี่ป้อมบริษัทที่ผูกขาดที่ผูกขาดก็จะสนับสนุนพักนี้พอรัฐบาลของท่านนายกทักษิณเนี่ยนะซึ่งสนับสนุนประชาชนพวกนี้ก็เสียผลประโยชน์มันทนไม่ได้เสียนิดหน่อยมินไม่ยอมเสียแค่300เนี่ยพี่ป้อมไอ้เรื่องเงิน300เนี่ยนะพี่ป้อมเอามาพูดเป็นวรรคเป็นเวรบอกว่าสหพัฒน์บอกว่าจะถอนการลงทุนก็ถอนไปสิถอนไปสินี่แล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะในเครือสหพัฒน์นะคะก็ดูให้ดีก็แล้วกันไม่ว่าจะเป็นบะหมงบะหมี่อะไรนะคะบะหมี่ยังกักตุนเลยในช่วงที่น้ำท่วมเขาเดือดร้อนคือพี่ป้อมร้านค้าน้องมาแดงเขาบอกว่า SME เนี่ยก็เป็นอย่างเราเนี่ยนะพี่ป้อมว่าจะเดือดร้อนเรื่องนโยบาย300บาทนี่เธอร้านชั้นนำพนักงานนะเงินเดือนละ10,000กว่าบาท15,000-12,000คือพนักงานขาย18,000มีคอมเด็กยกของ11,000มีค่า OT ค่ะ3,300นี่นะคะน้องมาแดงค่ะ300นี่นะคะเขาเนี่ยเขาได้กันมาตั้งนานแล้วล่ะนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ทุนหน้าใช่ท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็มาเสนอนโยบายอย่างเช่นต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็ให้ได้ทุนหน้ากันพี่ป้อมค่ะคนงานก่อสร้างวันนั้นน้องมาแดงไปเห็นเลยค่ะอยู่ตรงเพชรบุรีอ่ะพี่ป้อมเพชรถนนตรงคลองตานมีการสร้างคอนโดมิเนียมอยู่ติดป้ายไว้ใหญ่เท่ากับผนังใหญ่เท่ากับคอนโดเลยพี่ป้อมคนงานรายได้ขั้นต่ำ500บาทเพราะว่าตอนนี้คนงานหาไม่มีนะคะค่ะแต่ทีนี้แบบว่าพวกที่ออกมาโวยวายนะคะเรื่อง300บาทบางคนก็แบบว่าแก่แล้วนะคะแก่แล้วแก่เลยก็มีค่ะเขาบอกว่าทำไมจะต้องใช้300บาท150บาทก็พอแล้วก็พอแล้วนะคะก็ให้ลูกให้หลานคุณไปใช้สิเขาบอกว่า150บาทถ้ามีบ้านอยู่มีข้าวก็นั้นก็พอไม่พอไม่คือถ้าคือว่าค่ารถล่ะหมายถึงว่าถ้าเขาถ้าที่พักนะมีค่ารถค่าบ้านค่าอาหารให้แล้วมันก็300เบ็ดมากกว่า300มากกว่า300อีกมากกว่าฉันเป็นเจ้านายนะฉันเป็นเจ้าของบริษัทฉันก็บอกว่าไป300ฉันไม่ต้องมารับผิดชอบไม่ต้องมารับผิดชอบชีวิตใครมาใช้ห้องน้องห้องน้ำต้องจ้างคนมาทำความสะอาดขยงขยะต้องทิ้งอีกนะคะฉันต้องมาจ้างแม่บ้านอีกคือพี่ป้อมคือคนพวกนี้แก่แล้วเนี่ยมีหัดมีมันสมองซะบ้างสักแต่ว่าพูดพี่ใช่ค่ะคือพี่ป้อมอย่างแม่บ้านเนี่ยนะครับคือแม่บ้านหนึ่งพันหรือหมื่นหนึ่งเราก็ให้ไปเลยจะได้ไม่ต้องมารับผิดชอบเรามาอยู่กับเราก็เราก็ต้องรับผิดชอบเขาอีกคุณจะเอาเงิน11,000เนี่ยไปเช่าบ้านคุณจะไปอยู่เท่าไหร่ก็เรื่องของคุณใช่ค่ะแต่ค่าเช่าที่ในกรุงเทพเนี่ยนะคะแบบค่าเช่าแบบว่าประมาณที่ว่าพอทนนอนได้นี่ก็3,000แล้วนะ3,000แล้วนะคะ3,000ก็วันละ100บาทแล้วนะใช่คือพี่ป้อมคือคนพวกนี้นะสับแต่ว่าพูดไม่เคยไม่เคยมาดูส่องกระจกชะโงกดูเงาตัวเองก็แล้วอย่างนี้ว่าตัวเองนะคะแล้วลูกเมียของตัวเองเนี่ยใช้เงินกันยังไงนะคะใช้กระเป๋าใบละเท่าไหร่เป็นล้านๆพี่ป้อมรองเท้าใช้ยังไงนะคะคือพี่ป้อมคือถ้ารวยจริงเนี่ยนะอย่างน้องมะแดงเนี่ยเป็นคนรวยพี่ป้อมขาอย่างนาฬิกาเนี่ยนะคะพี่ป้อมขาก็เธอวันนี้ยืม 20,000 นะอ๋อไม่ร้อยได้ค่ะร้อยละ20ค่ะร้อยละ20มันก็เอามาก่อน20ค่อยเอาทีหลังไอ้ตายตายนี่พี่ป้อมก็คือน้องมะแดงเป็นคนรวยใช่มั้ยคะท่านผู้ชมขาเพราะนาฬิกาก็ใส่รุ่นที่ว่าก็คือมะแดงรวยก็ไม่ได้ไปเอาเปรียบใครนี่ค่ะก็ใช่พี่กันอย่าว่าเลยพี่ป้อมเงิน 1,000 พี่ป้อมมามากมั้ยมากสิคะน้องมะแดงใส่กางเกงในตัวละ1,000กับ100อ่ะใส่ทุกวันด้วยก็รวยอ่ะก็คือเรามีเงินน่ะเราก็ใช้ตามอัตภาพของเราก็คือมีปัญญาก็มีปัญญาแต่พี่ป้อมก็ใส่แค่ตัวละ100 100ก็แพงแล้วนะคะอ้าวแต่ว่ามันก็ไม่ได้อะไรอ่ะพี่ป้อมงั้นจะมีเงินทำไมก็ป้าที่บ้านเนี่ยที่บ้านก็ซื้อให้แบบลูกๆหลานก็ตัวละ20บาท3 ตัว20ก็มีไม่คือพี่ป้อมคือคนพวกนี้นะคืออย่างเนี้ยขนาดเราไม่ได้รวยมากๆค่ะนาฬิกายังเรือนละแสนค่ะเก่งๆในตัวละ1,000กว่าบาทเนี่ยพี่ป้อมก็คือแบบว่าคุณแล้วคุณจะไปให้ประชาชนเขาวันแค่วันละ300คุณให้เขาไม่ได้เหรอผมถามจริงๆเถอะมันก็เป็นกำลังของเขาด้วยไม่ใช่เหรอมันก็เป็นสมควรเขาจะต้องได้เขาทำงานอ่ะเขาทำงานนั่นคือขั้นต่ำเขาไม่ได้ไปขอคุณนะเออเขาไม่ได้ขอคุณนะแล้วเดี๋ยวนี้นะเขาก็ไม่ได้ง้อที่จะทำงานกับคุณนะคะเพราะว่าอะไรพี่ป้อมคือวันนั้นน้องแดงขึ้นรถแท็กซี่เขาบอกว่าต่อไปเนี้ยนะคนอีสานเขาก็จะไม่ค่อยขับมาทำงาน
ขาก็จะไปเข้ามาทำงานกรุงเทพแล้วจะรณรงค์อยู่นะคะเพราะว่าอะไรพี่ป้อมว่านโยบายของรัฐบาลของท่านนายกทักษิณนะท่านนายกยิ่งรักชินวัตรเนี่ยนะคะก็คือส่งไม่ว่าจะเป็นกองทุนหมู่บ้านโอ้ยอยู่ๆก็ได้ตังค์ค่ะโอท็อปค่ะบัวล้านตัวค่ะอะไรพวกนี้หมู่บ้าน SML ค่ะก็คือเขากองทุนพัฒนาสตรีค่ะที่ฉันกำลังจะไปสมัครอยู่นะคะคือพี่ป้อมคือพี่ป้อมต้องไปนะเนี่ยฉันก็ต้องไปค่ะกองทุนอะไรคะพัฒนาสตรีประเทศสองค่ะพี่ป้อมมีเนาะพี่ป้อมก็คือนโยบายพวกนี้คือเป็นนโยบายซึ่งทำให้คนไม่ต้องมาขายแรงงานในกรุงเทพมหานครคือสามารถที่จะทำกิจการอะไรก็ได้จากกองทุนต่างๆที่นายกยิ่งลักษณ์หรือว่านายกปูของเราเนี่ยนะคะกำลังทำอยู่กำลังทำอยู่ซึ่งสืบสานมาจากพี่ชายของท่านก็คือพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณท่านนายกทักษิณขาดูรายการของพวกเราอยู่ไหมคะพวกเราเนี่ยนะคะเชียร์สุดยอดสุดสวิงริงโก้ไม่ใช่ค่ะท่านนายกขาเราเชียร์นะคะเพราะท่านนายกพูดจริงทำจริงด้วยนะใช่พี่ป้อมคือท่านนายกทักษิณนะคะไม่ได้มาให้เงินน้องมาแดงนะคะน้องมาแดงประกันตัวเนี่ยนะคะไม่เคยได้เงินจากนายกทักษิณแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะจริงค่ะจับผูกมาแล้วด้วยพี่ป้อมนี่นะคะเข้าโรงพยาบาลนนทเวชนะคะค่ารักษา 107,000 นะคะนายกทักษิณก็ไม่ได้จ่ายให้พี่ป้อมไม่ได้จ่ายให้พี่น้องเสื้อแดงเนี่ยจ่ายให้แต่ว่าที่เรามาพูดเนี่ยเราพูดถึงประโยชน์ของพี่น้องทั้งประเทศใช่ครับพี่ป้อมก็กลับมาใช้30บาทนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถึงแม้นายกทักษิณนะจะไม่ได้ให้เราแม้แต่สตังค์แดงเดียวไม่ต้องมาคิดจะให้ด้วยค่ะแล้วก็ไม่เคยคิดจะขอด้วยนะคะถ้าให้ก็เอาค่ะแต่ไม่ขอค่ะไม่ขอค่ะนะคะแต่เราก็จะเชียร์อย่างนี้ไปตลอดเพราะเราพูดความจริงพี่ป้อมคือมีคนนะมาเสนอให้เรานะพี่ป้อมเรา2คนเนี่ยท่านนายกค่ะไม่เสนอให้ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามครับบอกให้ฉัน20ล้านเอาค่ะแต่ว่ารับเงินมาก่อนนะคะแล้วฉันมาเปิดสถานีด่าเองค่ะนี่เราพูดต่อคือนโยบายของนโยบายของท่านนายกทักษิณกับท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะก็เป็นนโยบายเดียวกันคือต้องการให้ไม่ว่าจะโอท็อปหมู่บ้าน SML กองทุนนู้นกองทุนนี้คือให้ประชาชนเนี่ยนะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวเองได้ให้ประชาชนสามารถดูแลตัวเองได้ฝึกให้ประชาชนคนอีสานหรือว่าทั่วประเทศเนี่ยนะคะหัดทำงานด้วยนะคะยังกองทุนหมู่บ้านนี่ก็จะเลือกพวกคณะกรรมการเข้ามาใช่ไหมคะแล้วถ้าพี่จะกู้เนี่ยโมแดงก็ค้ำคนนี้ก็ค้ำค้ำกันไปค้ำกันมามันก็โกงไม่ได้ครับก็โกงมันมีบ้างนะคะมีบ้างมันก็แต่จะพูดว่าไม่ได้เลยนี่มีบ้างแต่โกงคุณกล้าอยู่ในหมู่บ้านนั้นไหมคะพี่ป้อมขาแต่ไม่เหมือนคนบางคนนะคะกล้าโกงค่ะโกงแบงก์โกงออกทีวีด้วยโกงออกทีวีด้วยค่ะโกงเป็นพันล้านหมื่นล้านเลยนะคะพี่ป้อมพอพูดถึงเรื่องโกงเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะคะคุณอภิสิทธิ์ขาแม่สสพรรคประชาธิปัตย์ที่โกงไป 4,000 ล้านเนี่ยหนูจะตามเช็คบิลนะคะพี่คุณอภิสิทธิ์ไม่ต้องลืมนะคะใช่ค่ะแล้วนี่คดีปรส.กำลังจะหมดอายุความปีหน้าเขาจะหมดอีกแล้วเนี่ยพี่ป้อมแล้วจะทำยังไงล่ะคะโกงไปไม่รู้กี่แสนล้านนะคะนี่เดี๋ยวก่อนพี่ป้อมเดี๋ยวก่อนเขาพูดเรื่องโกงพูดถึงเรื่องคนขับรถแท็กซี่ก่อนเขาบอกว่าตอนนี้เขาก็ไปปลูกเขามีที่อยู่10 ไร่เขาก็ปลูกพริกปลูกหอมปลูกนู่นปลูกนี่เดือนปีนึงเขาได้ตั้ง 4-5 แสนนะพี่ป้อมนะค่ะใช่ใช่ไหมพี่ป้อมใช่ไหมพี่ป้อมก็กำลังจะไปพัฒนานาตัวเองอยู่นี่คือประมาณอย่างคือแล้วเขาบอกว่าตอนเป็นนี้นะเขาไม่งอที่เขาจะมาเข้ามาทำงานในกรุงเทพแล้วเขาอยากจะให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้รายางราคาก็กำลังดีก็ร้อยประมาณ100อะไรก็ดีใช่ไหมพี่ป้อมก็อย่างเนี้ยพอพูดถึงเรื่องยางนะบอกได้เลยว่าพี่ป้อมนี่นะคะก็มีที่อยู่นะคะไม่ใช่พี่ที่ของพี่ป้อมเป็นที่ญาติกันที่เขาจะขายนะคะน้องบดแดง30 ไร่ยางปลูกมาแล้ว5 ปีขาย3 ล้านตายตายหลังนี้ก็ถ้าท่านผู้ชมต้องการนะคะซื้อนะคะก็โทรศัพท์มาได้นะคะ0854542574มดแดงกับป้อมจะได้เปอร์เซ็นต์นะคะหน้าพี่ป้อมขาก็คือเราพูดอย่างนี้นะคะพี่ป้อมจริงๆแล้วฉันก็อยากจะมีแต่ฉันไม่มีปัญญาค่ะคือพี่ป้อมเราต้องบอกนะคะคือนโยบายของยางพาราสมัยก่อนในชวนหลีกภัยบอกว่า12บาทไม่ยางราคาถูกก็โค่นทิ้งให้หมดโค่นทิ้งแล้วให้ไปปลูกปาล์มคือแต่ว่าของนายกทักษิณคิดโง่ๆเนาะยางราคาถูกไปเจรจาค่ะไปเจรจาวัดถูกเพราะอะไรเพราะว่ายางไม่ควรควรราคาถูกอยู่แล้วใช่ก็คือมันก็ไปคือพี่ต้องใช้อยู่แล้วก็คือยางก็คือมีการทุกคนเราน่ะมดแดงมันสมองมันคนละระดับคุณชวนหลีกภัยบอกว่ายางราคาถูกโค่นคุณนักศิลป์บอกว่ายางราคาถูกไปเจรจาแล้วเพิ่มพื้นที่ขายแล้ววันนี้อีสานคุณไม่ซื้อใช่ไหมประเทศนี้คุณไม่ซื้อใช่ไหมผมขายประเทศอื่นเพราะผมมีสินค้าอยู่ในมือใช่ไหมคะมดแดง
ท่านนายกทักษิณเนี่ยคะไปประมาณว่าสมาร์ทมากเลยนะคะเวลาไปเจรจาด้านการค้าเพราะว่าท่านนะคะสามารถใช้หนี้ IMF ได้หมดนะคะท่านบอกว่าไม่อยากเป็นหนี้ไม่อยากเป็นทาสประเทศอื่นใช่มั้ยเป็นพี่ป้อมขาตอนท่านใช้หมดนะคนมาด่าใช้หมดทำไมเออค่ะแต่ว่าพอตัวเองกู้นะคะกู้เพื่อชาติค่ะกู้เพื่อชาติเหรอคะนี่พี่ป้อมเราพูดถึงเรื่องยางพาราต่อค่ะก็คือนายตอนนี้เขาบอกว่าถ้าเด็กเนี่ยนะอยากจะได้เงินสัก1,000ก็ไปกรีดยางวัน2วันก็ได้แล้ว 2,000 นะคะวันนึงเขาแบ่งครึ่งเลยค่ะน้องประแดงเขาแบ่งครึ่งเลยใช่ไหมพี่ป้อมใช่ค่ะตอนนี้นะคะทางภาคอีสานนี่นะคะโอ้มีงานมีการทำเยอะเลยค่ะเขาไม่ต้องงอเข้ามาไม่ใช่วันละ300อีกต่างหากค่ะพี่ป้อมค่ะมันไม่มีแล้วล่ะค่ะวันละนี่วันละ300นี่ก็คือคุณต่ำสุดนะคะคุณหาคนงานได้หรือเปล่าคือต่ำสุดก็วันนั้นเห็นชัดๆเลยว่าคนงานก่อสร้าง500บาทชัดเจนมากเลยขั้นต่ำ500บาทเดี๋ยวจะถ่ายรูปมาให้ดูเดี๋ยวผ่านไปเดี๋ยวจะถ่ายรูปมาให้ดูควรจะมาเอา iPad นะไปถ่ายหน่อยนะคะคือพี่ป้อมคือนโยบายของสาเหตุเนี่ยที่ทำให้คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศเลยนะพี่ป้อมนะเลือกรักนายกทักษิณแล้วก็ศรัทธาท่านนายกทักษิณชินวัตรซึ่งที่เราศรัทธาเนี่ยนะพี่ป้อมนะเพราะว่าที่เราชอบที่เรารักเนี่ยคือท่านนายกทักษิณทำงานให้เราเราไม่ได้เป็นทาสเราไม่ได้เป็นสาวกนะครับคือว่าที่พี่ศรัทธาแล้วก็รักเทิดทูนนายกทักษิณนี่เพราะว่าท่านนายกทักษิณเนี่ยนะคะแชร์ให้กับประชาชนทำให้ประชาชนมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เธอก็ได้คุยแล้วนี่นะคะที่เราไปพัทยาว่าสมัยก่อนถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยไปรักษาไม่มีเงินต้องใช้คำว่าอนาถาแล้วต้องไปขอร้องเขาด้วยขอร้องแบบว่าต้องร้องห่มร้องไห้ในลองสาธิตให้ดูหน่อยสิเขาบอกว่าคุณหมอคะกราบขออนุญาตคุณหมอคะทำไมค่ะกราบขอความช่วยเหลือหน่อยนะคะทุกคนก็พูดอย่างนี้ทั้งหมดแล้วโรงพยาบาลก็จะอยู่ได้ยังไงเนี่ยฮะอยู่ไม่ได้ดิฉันก็ไม่ทราบเพราะว่าดิฉันไม่มีเงินจ่ายเลยค่ะดิฉันมีเงินอยู่แค่300บาทตายตาย300บาทก็จะมีมาเข้าโรงพยาบาลไม่เข้าจะให้ตายเหรอคะไม่ใช่โรงพยาบาลนะยะเอาโรงพยาบาลก็คือต้องดูแลรักษาประชาชนไม่ใช่เหรออ่าอย่างนั้นก็ได้แต่ไม่ไปทำเรื่องมานะไปให้คนมารับรองนะรอให้ดิฉันให้ใครมารับรองไปทำที่ไหนคะคุณหมอให้ผู้ใหญ่บ้องผู้ใหญ่บ้านมารับรองสิว่าดิฉันยากจนใช่ไหมคะว่าดิฉันเป็นคนอนาถาใช่ไหมคะแบบระดับเกรดต้องอนาถาแล้วค่ะคุณหมอนู่นค่ะค่ะแล้วก็อนาถานะคะไปนอนอยู่นู่นค่ะเตียงสุดท้ายค่ะช้ำเหมือนช้ำคือพี่ป้อมเขาแต่พูดอย่างนั้นจริงๆนะคะมดแดงเมื่อก่อนนี่อย่างนั้นจริงๆค่ะแต่เดี๋ยวนี้คุณหมอนะคะบัตรทองแล้วค่ะคุณกองทองบัตรทองค่ะดูแลด้วยนะคะอ่ะจริงๆพี่ป้อมขนาดว่าเราไปโรงพยาบาลนนทเวชเนี่ยนะอ๋อสิทธิ์บัตรทองเดี๋ยวต้องตามให้ต้องอย่างงุ่นอย่างนี้คือมีสิทธิ์มากเลยค่ะแล้วยิ่งวันทุกวันนี้นะคะสิทธิ์บัตรทองเนี่ยนะครับสามารถเข้าฉุกเฉินที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชนได้ทั่วประเทศเลยคือเขาจะมีราคากลางว่าถ้าเป็นคนไข้ฉุกเฉินเนี่ยเขาจะมีราคากลางไหมว่าต้องใช้ราคานี้คือดูแลในคือว่าเบื้องต้นให้เราปลอดภัยไม่ใช่ว่าไม่มีเงินนี่ไม่รักษาเลยมันไม่ใช่มันไม่เหมือนสมัยนี้แล้วคือเขาก็รักษาแต่ว่าเขาเก็บตังค์เก็บตังค์คือถ้ามากไปกว่านั้นเขาก็เก็บตังค์แต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องสำรองเงินใดๆทั้งสิ้นกองทุนเขาจะมาจัดการน้องมาแดงซึ่งเป็นไฮโซสาวแสนสวยเนี่ยนะคะก็ยังคิดเลยค่ะว่าจะให้นางพี่ป้อมเนี่ยไปพาไปทำบัตรจ่ายคือพี่ป้อมน้องพี่น้องมาแดงนั้นมีกองทุนทำที่นี่ก็ได้ค่ะทำที่ปักเกร็ดก็ได้โรงพยาบาลชลประทานโรงพยาบาลชลประทานก็ได้พาไปทำนะคือพี่ป้อมก็คือน้องมาแดงเนี่ยนะมีแล้วมีประกันชีวิตแล้วล้านหนึ่งนะทุนประกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่พอใช่ไหมไม่พออยู่แล้วพี่ป้อมค่ะคือมันมีแค่วันละแสนแล้วเช่นคือพี่ป้อมนึกออกไหมที่เราซื้อประกันมันจะมีค่าห้อง 5,000 ค่านู่นค่านี่มันไม่ใช่ถั่วเฉลี่ยคือมันจะได้ติดตามที่ค่ะคือยังไงก็ต้องจ่ายเพิ่มถึงถ้าวันละเป็นแสนแบบพี่ป้อมนะจ่ายเพิ่มค่ะแสนก็ 7,000 นะคะไม่ใช่แสนที่เฉยคือเพราะฉะนั้นน้องแดงก็เลยกล่าวว่าไปทำใช้สิทธิ์30บาทเพื่อที่จะเอา2อันเนี่ยมารวมกันเราจะได้แบ่งเบาภาระไปไม่อย่างนั้นก็ต้องจ่ายเพิ่มต้องจ่ายเพิ่มอีกครับแล้วก็ก็เป็นความทุกข์ของคนรวยแต่ว่าดีไหมคะ30บาทคือพี่ป้อมคนรวยก็ใช้ได้คนจนก็ใช้ได้คือก็เป็นคดีไงใช้อย่างเสมอภาคคือพี่ป้อมนึกออกไหมอย่างประกันเนี่ยนะสมมติถ้าเราต้องไปเข้าโรงพยาบาลไม่ต้องนอนเนี่ยก็เบิกไม่ได้เบิกไม่ได้ค่ะถ้าไม่แอดมิดถ้าไม่แอดมิดก็เบิกไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะเรามี30บาทก็ใช้สองสิทธิ์เนี่ยคือยังไงก็ได้คือว่าเธอไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลเธอก็เสียแค่30ใช่แต่เดี๋ยวนี้อาจจะไม่เสียเลย30ก็ไม่ได้เสียนะไม่ได้เสียหรอไม่ได้เสียเลยก็คือว่า
ฟรีนะคะไม่ได้เสียเลยนะคะแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ยกความดีความดีไปที่ใครนะคะนายกทักษิณของฉันคนเดียวก็ใช่พี่ป้อมก็คือความจริงมันมาเป็นแบบนั้นค่ะท่านนายกทักษิณนะคะจะมีคุณงามความดีนะคะที่ทำเพื่อประชาชนมากมายก่ายกองด่ามากค่ะพี่ป้อมค่ะนี่มันแดงค่ะแล้วมาพอมาถึงนายกยิ่งลักษณ์นะคะเขาเรียกว่าต่อยอดนะคะต่อยอดให้กับประชาชนได้มีความสุขอะค่ะพี่ป้อมขาวันนั้นนะคะท่านนายกยิ่งลักษณ์บุกตลาดนางเลิงซึ่งเขาบอกว่าเป็นถิ่นของคนเสื้อเหลืองค่ะเขายกไงคะโอ้ตายแล้วค่ะประชาชนตบตีกันใหญ่เลยค่ะเพื่อจะแย่งกันถ่ายรูปกับท่านนายกยิ่งลักษณ์เอาบุกตลาดไปท่านนายกใช่ไหมคะหนูเมย์อย่าพูดแต่ว่านางเลิงเลยนะคะหัดใหญ่เยอะค่ะโอ้หัดใหญ่อะแบบหัวอภิสิทธิ์ไปนะคะเออไม่มีค่ะมีแต่ตากล้องไม่กี่คนน่ะค่ะมาทำไมเนี่ยมาทำไมแล้วใส่เสื้ออะไรอ่ะใส่เสื้อไม่รู้กาลเทศะไม่รู้กาลเทศะแล้วระเบิดมาทางยะลาทำยังไงอ่ะฮะถ้าคุณบอกว่าไม่เอาคุณจะไปพูดทำไมล่ะคะใครก็ไม่เอาทั้งนั้นแหละเขาไม่อยากได้ยินคำว่าระบงระเบิดอยู่แล้วคือพี่ป้อมเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคุณไม่ได้เป็นเรื่องล้อเล่นไม่ได้นะคุณเอามาเป็นเรื่องที่มันมาล้อเล่นแล้วก็ไปพาดพิงไปถึงความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านประชาชนเขาอาจจะเข้าใจผิดว่ามาเลเซียนะให้การสนับสนุนพี่ป้อมนึกออกไหมเริ่มไปหาศัตรูอีกแล้วเหรอคะเริ่มหาศัตรูอีกแล้วค่ะรัฐบาลก็หาศัตรูไปทั่วโลกค่ะค่ะแล้วมาเป็นฝ่ายค้านก็ยังหาศัตรูสารแน่นะคะพี่ป้อมไปหาศัตรูอีกเหรอคะก็ในกสิทธิ์พี่ลมยังไปด่าประเทศลาวว่าให้การต้อนรับก็เขาจะให้การต้อนรับเขาไม่ให้การต้อนรับนี่ในกสิทธิ์เป็นอะไรกับลาวเหรอคะมีสิทธิ์อะไรกับประเทศเขาประเทศเขาเป็นประเทศเอกราชนะคะคุณอภิสิทธิ์ไอ้คุณเกษตรคุณเกษตรพี่ป้อมแล้วก็ตอนผลงานการต่างประเทศของรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งมีนายเกษตรพิรมเนี่ยนะเป็นรัฐมนตรีนะคะโอ้โหพี่ป้อมค่ะแม่สอดค่ะปีนึงค้าขายกันเป็นแสนล้านนายเกษตรพิรมมาปิดเลยนะคะปิดค่ะคือแบบว่าไปเห่าเขาค่ะเขาก็เลยปิดค่ะที่ด่านปอยเป็ดมีเรื่องกับปิดเหมือนกันค่ะปิดไปปิดมานะคะด้วยผลงานที่งามหน้าของกระทรวงการต่างประเทศสมัยนายอภิสิทธิ์นะคะแต่คนไทยค่ะไปถูกจับอยู่นะคะไม่สามารถช่วยอะไรได้ช่วยได้มาแต่สสพรรคตัวเองค่ะกลับมารับตำแหน่งต่อไปติดคุกที่เขมรนะคะโอ้ยบิ๊กป้อมนี่และพอรัฐบาลชุดนี้เข้ามานะคะพอมาถึงพม่าเปิดด่านในค้าขายเขมรโอ้ยนี่พี่ป้อมคนเสื้อแดงทะลักทลายเข้าไปใช้จ่ายในเขมร 4-5 หมื่นคนพี่ป้อมก็นี่ไงคะสงกรานต์นะคะกำลังไปแล้วค่ะขมิ้นนี่เขารักเสื้อแดงมากๆขมิ้นเขาฉลาดค่ะเสื้อแดงมากค่ะน้องมาแดงจนไปเที่ยวที่แล้วที่ว่าเขาไปแข่งบอลกันใช่ไหมคะพอบอกเสื้อแดงนะเขาบอกว่าเสื้อแดงสู้ๆแล้วเขาใส่เสื้อแดงต้อนรับเลยพี่ป้อมค่ะตอนนั้นน้องมาแดงนะคะขึ้นสายการบินของบางกอกแอร์เวย์ไปกรุงพนมเปญ นะคะขึ้นไปถึงนะคะค่ะน้องมาแดงก็ไม่รู้คนมาขอถ่ายรูปน้องมาแดงบนเครื่องบินค่ะพูดถึงความดังของตัวเองก่อนนะครับวันก่อนน้องมาแดงไปบาร์ผู้ชายอุ๊ยเอ้ยตายแถวไหนคะแต่พักงงอ่ะพี่ป๊อปขากำลังอุ๊ยคนนั้นหล่อจังอุ๊ยพี่เป็นคนที่ออกทีวีหรือเปล่าอ้อยหมดเวลาแล้วนี่คือวันนี้นะคะกำลังเมากันเพลินค่ะกำลังแชร์เรื่องแบบว่านะคะทำไมเราถึงรักท่านนายกทักษิณทำไมรายการแฉกระจายถึงได้แบบว่าศรัทธานะคะและทั้งที่ความจริงนะคะนายกทักษิณนะคะยังไม่เคยที่มาให้เงินค่าเราเลยนี่ท่านนายกเขาพูดถึงเรื่องสินค้าพี่สุพรรณีโทรศัพท์มาบอกว่าจะซื้อสินค้ากับเราเดี๋ยวเราน้องมะแดงจะพาพี่ป้อมไปรู้จักพี่สุพรรณีขอบคุณพี่สุพรรณีค่ะแล้วก็นะคะพี่อะไรที่จากนครสวรรค์นะคะตอนนี้แข็งแรงแล้วก็จะส่งซีดีนะคะแฉกระจายตายตอนนี้ยังจำแม้กระทั่งแบรนด์ขัดตัวเองไม่ได้พี่ใหญ่มั้งโทรมาหาน้องมาแดง 2-3 ทีแล้วล่ะเป็นแบบว่าเป็นจากนครสวรรค์นะคะโอนเงินมาให้แล้วแล้วก็พี่ทิพย์ด้วยนะคะก็ตอนนี้กลับมาแข็งแรงแล้วก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์นะคะอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับซื้อสินค้าของจาเป่าเนี่ยนะครับส่งมาชิงโชคในรายการแฉกระจายวงเล็บว่ารายการแฉกระจายด้วยนะคะท่านจะได้รับบัตรสมนาคุณโต๊ะละ 1,000 บาท2 ท่านแล้วก็พร้อมกับพาเราซีไซส์นะคะเราพาท่านไปรับประทานครับใช่ค่ะวันนี้นะคะรายการแฉกระจายต้องกราบขอบพระคุณนะคะคุณลุงไพรคุณป้าจ่าเป่าด้วยทีมงานของพี่ๆด้วยนะคะพี่แอนพี่ชาแนลกราบขอบพระคุณถึงพนักท่านพันดลโทดร.ทักษิณชินวัตรที่จะมาเป็นรายการสปอนเซอร์ของรายการเรานะคะแล้วก็เจอกันนะคะเจอกันค่ะ